หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17มอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ที่ผ่านการอบรมผู้นำหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดที่บ้านนาปู่ป้อมซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นพันเอกบรรณวัฒน์พรหมจรรย์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้ร้อยโทอารันกุลหงนายทหารฝ่ายกิจกรรมพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17นำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ผู้ผ่านการอบรมผู้นำหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดจำนวน43พื้นที่บ้านนาปู่ป้อมตำบลนาปู่ป้อมอำเภอปางมะผ้าซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่สูงมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากขณะนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยหนาวครอบคลุม7อำเภอทั้งจังหวัดมีราษฎรที่ต้องการผ้าห่มและเสื้อกันหนาวกว่า 100,000 คนมาด้วยครับ